การเวลาย่อมกลืนกินตัวเองเมื่อการเวลาล่วงไปล่วงไปชีวิตนี้ก็ล่วงไปล่วงไปดังเช่นที่โลกกำหนดนับเป็นวันคืนเดือนปีเป็นต้นและเพราะการเวลาล่วงไปล่วงไปนี้เองจึงได้มีอดีตคือที่ล่วงไปแล้วมีอนาคตที่ยังไม่มาถึงและมีปัจจุบันบัดนี้ฉะนั้นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาจึงได้มีขึ้นเพราะการเวลานี้เองที่ล่วงไปล่วงไป